สวัสดีครับพบกับคลิปแนะนำการใช้งาน Arduino ในวันนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะเป็นการประยุกต์ใช้งานเจ้าตัว Arduino ของเราเนี่ยกับอุปกรณ์ที่เป็น RGB sensor นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะขอเป็นคลิปที่กล่าวยาวเลยแล้วกันนะครับถึงกระบวนการในการที่จะทดสอบลองดูว่าทำให้ตัว RGB sensor ที่มีอยู่เนี่ยสามารถที่จะมีความชาญฉลาดหรือเก่งขึ้นนะครับโดยเอาความรู้จากเทคนิคของการรู้จำสีนะครับด้วยโครงข่ายประสาทเทียมนะครับคือเจ้า neural network นะครับเข้ามาในการที่จะทำให้การอ่านสีนี่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นนะครับต้องมาเข้าใจในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะเป็นตัวหลักนะครับที่ใช้ในการดึงค่านะครับหรืออ่านค่าสกัดค่าจากสีออกมาให้ได้นะครับเซนเซอร์ที่เราเลือกใช้คือกลุ่มของ TC3200 นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นฟอโตไดโอดนะครับที่ทำหน้าที่ในการแปลงความเข้มของสีนะครับออกมาเป็นความถี่โดยในเซนเซอร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วยโฟโตไดโอดอยู่3ตัวนะครับก็คือโฟโตไดโอดที่จับค่าของสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นแม่สีหลักของสีทั่วไปนะครับหลักการก็คือแสงนะครับที่ตกกระทบไปยังสีต่างๆนะครับสะท้อนกลับเข้ามาในส่วนตัวเซนเซอร์ของตัวตรวจจับเราก็คือโฟโตไดโอดนะครับซึ่งเราจะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าโฟโตไดโอดอะเรย์นะครับประกอบไปด้วยขา2ขาคือ S2 และ S3 นะครับเพื่อทำการเลือกว่าในขณะเวลาไหนในขณะเวลานั้นนะครับเราจะเลือกตรวจจับหรือวัดความเข้มของสีเกณฑ์ RGB สีใดนะครับช่วงแรกอาจจะวัดสีเขียวนะครับวัดสีเหลืองวัดสีแดงแล้วก็วัดสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเอาค่าทั้ง3สีเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ต่อไปว่ามันคือสีอะไรนะครับนำค่าที่ได้จากโฟโตไดโอดนะครับส่งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นความถี่อะไรแล้วส่งนะครับกลับไปยังตัว Arduino นะครับหรือตัวประมวลผลนะครับเพื่อวัดว่ารู้ว่ามีความถี่ของสีแต่ละสีเท่าไหร่นะครับโดยมี S0 และ S1 เป็นตัวกำหนดนะครับให้รู้ว่ากำลังจะจัดการกับสีอะไรนะครับค่าที่ได้จะถูกส่งออกมาที่ขาที่เป็นเอาต์พุตนะครับในรูปแบบของความถี่นะครับเป็นพันข้อมูลความถี่นะครับพูดง่ายก็คือส่งมาเป็นลักษณะของdata เพื่อให้ Arduino ไปประมวลผลได้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ RGB เซนเซอร์นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นบอร์ดเล็กๆนะครับซึ่งประกอบไปด้วย LED นะครับสีขาวนะครับสีขาวเพื่อส่องสว่างสำหรับตัวสิ่งที่เราจะไปวัดสีนะครับแสงจาก LED สีขาวนี้นะครับก็จะไปกระทบกับฉากนะครับหรือวัตถุที่เราเอามาบังไว้นะครับสีที่ได้จากวัตถุก็จะสะท้อนตกลงมายังตัวเซนเซอร์นะครับแล้วทำการวัดอ่านค่าความถี่นะครับความเข้มของความถี่แสงเนี่ยในแต่ละย่านความถี่ทั้ง R G แล้วก็ B นะครับก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทีนี้ในการตอบสนองของสีโดยทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นภาพของสเปคนะครับสเปคของอุปกรณ์นะครับตัว RGB color ตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าย่านในการตอบสนองความถี่นะครับของสีน้ำเงินนะครับก็จะอยู่ในย่านอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่วัดได้นะครับย่านของสีเขียวก็อยู่ในย่านนี้นะครับย่านของสีแดงนะครับสามารถตอบสนองได้ดีในย่านนี้นะครับแต่สีโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นช่วงความถี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะวัด
นะครับรู้ว่าสีส้มนะครับมีค่าเท่าไหร่นั้นนะครับก็จะเกิดจากองค์ประกอบอย่างนี้นะครับนะซึ่งภาพนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่า RGB เนี่ยเป็นสีของแม่สีทั้งหลายแหละนะครับสัดส่วนของ R ที่น้อยนะครับเขียวแดงที่น้อยนะครับเขียวที่เยอะสีก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับจากเหลืองนะครับกลายเป็นส้มนะหรือจากแดงเข้มกลายมาเป็นม่วงกลายมาเป็นน้ำเงินอะไรเงี้ยนะครับย่านความถี่ตรงนี้นะครับก็จะส่งผลต่อการตอบสนองนะครับเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งค่าที่ได้เหล่านี้นะครับเราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์กันอีกทีทีนี้แต่เนื่องจากว่าในขั้นตอนกระบวนการในการที่จะใช้ตัวเซ็นเซอร์เองนะครับก็จะมีขั้นตอนที่ต้องยุ่งยากอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างโค้ดสำเร็จซึ่งมีอยู่แล้วจากเว็บไซต์นะครับนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ทำการลดย่อนะครับ URL ให้สั้นๆเพื่อเราจะได้เข้าไปเอาโค้ดมาใช้งานกันต่อนะครับระหว่างนี้นะครับทำการเข้าสู่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าสู่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เราเข้าสู่ใน URL นะครับตามที่แจ้งมาเมื่อกี้นะครับในลิงก์นี้นะครับจะมีตัวอย่างของการทดสอบใช้งานตัวเซ็นเซอร์ให้เราดูนะครับลองเข้าชมนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับโค้ดที่ได้ออกมานะครับก็จะสามารถอ่านค่า RGB ได้นะครับเมื่อเราทำการทดสอบกันกับตัวสีต่างๆนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ละสีก็จะมีค่าของ RGB ที่แตกต่างกันไปนะครับตอบสนอง RGB ที่แตกต่างกันไปโอเคนะครับทีนี้มาดูส่วนของโค้ดกันบ้างนะครับต่อในนี้ก็มีอธิบายหลักการเหมือนกันนะครับนะว่าS1 S2 เอาไว้ทำอะไรนะครับS2 N S0 N1 นะครับ S2 S3 เอาไว้ทำอะไรนะครับจังหวัดไหนที่จะให้สีแดงทำงานจังหวัดไหนให้สีน้ำเงินทำงานนะครับจังหวัดไหนที่จะดูในส่วนของสีเขียวนะครับหรือค่าสีเคลียร์นะครับคือน่าจะผมเดาว่าน่าจะเป็นการดูทั้ง3สีนะครับคำว่าเคลียร์ในที่นี้นะครับคือดูทุกย่านทุกเล็งย่านเลยนะครับรูปแบบการต่อนะครับเราก็ต่อตามนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวกราวนะครับตัวกราวของเซ็นเซอร์นะครับก็ต่อเข้ากราวนะครับส่วนตัวเอานะครับต่อเข้าที่พิน8นะครับตัว S2 นะครับต่อที่พิน7นะครับ S3 ต่อที่พิน6นะครับ VCC ต่อเข้าไฟบวกนะครับไฟบวกไฟบวกอันนี้เป็นตัวเมก้านะครับ Arduino เมก้าก็ต่อเข้าไฟบวกนะครับถ้าเป็น Uno ไฟบวกก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับS1 นะครับต่อเข้าพิน6พิน5นะครับ S0 ต่อเข้าพิน4นะครับส่วน VCC ตรงนี้จะไม่ต่อก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่กลัวว่ากระแสเราไม่พอนะครับก็สามารถที่จะจัมป์ VCC เข้ามาอีก1เส้นได้นะครับก็หา VCC ของเราเพิ่มนะครับการที่เราเพิ่มตัว VCC เข้าไปอีก1ขานะครับข้อดีคือมันก็จะทำให้ตัวกระแสที่ไหลจ่ายให้กับตัวบอร์ดนี่มันสเตเบิลขึ้นเสถียรขึ้นนะครับก็ถ้ามีเป็นไปได้ก็ต่อไว้นะครับLED นะครับอีกขาหนึ่งอันนี้ไม่ได้เขียนไว้ LED ก็จัมป์ไปที่ไฟบวกนะครับคือ5โวลต์นะครับ LED นี้จะทำให้หลอดไฟนี้สว่างได้นะครับซึ่งบางโค้ดเองตรง LED อาจจะเอาไปเข้าที่พินใดพินหนึ่ง
นะครับแล้วก็ให้ logic high ออกมาไว้นะครับก็ใช้แทนได้เหมือนกันนะครับในโค้ดนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่ดูแค่ RGB นะครับอีกส่วนนึงนะครับเป็นส่วนที่เก่งขึ้นมาหน่อยนะครับนะโค้ดก็จะยาวนิดนึงนะครับจะสามารถที่จะตอบได้ว่าสีที่2นั้นเป็นสีอะไรนะครับใช่ตัวนี้ไม่เอ่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็จะมีโค้ดอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็ลองดูนะครับโค้ดนี้จะแมปสี25อ๋อโค้ดนี้เป็นโค้ดแมปสีมีแมปสีให้ด้วยแมปเป็นค่าแรงตามที่เราต้องการนะครับตั้งแต่0ถึง25เรานี่มีฟังก์ชันแมปนะครับโอเคก็จริงๆก็ใช้โค้ดอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับผมใช้โค้ดชุดแรกนี้ละกันนะครับเป็นโค้ดแบบเพียวๆไม่ต้องมีอะไรมากนะครับเหตุผลคืออยากจะเอาในส่วนของขั้นตอนกระบวนการลีดเฉยๆนะครับเพราะว่าก็จะมีการเขียนสลับเปิดปิดบิต S0 S1 S2 อะไรไปมานะครับก็ตัวนี้ก็ผมใช้วิธีการคัดลอกเอาเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าโค้ดมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีปริมาณโค้ดที่ยาวนะครับผมคัดลอกนะครับจากเว็บนี้เลยนะครับนะฮะนะครับผมคัดลอกนะครับปั๊บนะจากนั้นเราเปิด Arduino เราขึ้นมาครับArduino นี่เป็นโค้ดอ๋อเป็นโค้ด RGB อยู่แล้วนะครับอันนี้โค้ด RGB ผมมีอยู่แล้วนะครับนะผมลบออกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววางใหม่แล้วกันนะครับจากนั้นทำการต่อเซ็นเซอร์นะครับตามโครงสร้างนี้นะครับนี่นะครับ S0 ขาพิน4นะครับ S1 พิน5 S2 พิน6 S3 พิน7นะครับแล้วก็เอาของตัวเซ็นเซอร์นะครับพิน8นะครับก็เราจะทำการเชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์ RGB เซ็นเซอร์นะครับเข้าไปยังตัวArduino นะครับซึ่งก็จะทำการเชื่อมต่อโดยดูตามสกิตนะครับหรือวงจรของเว็บไซต์ที่แนะนำมาก็ได้นะครับหรือจะดูที่ในส่วนของโค้ดโปรแกรมก็ได้นะครับจะเห็นว่าตัว S0 นะครับเชื่อมต่ออยู่ที่พิน4นะครับก็ทำการจัมป์นะครับสาย S2 เข้าไปที่พิน4นะครับของ Arduino นะครับแล้วก็ S1 เราจะเชื่อมต่อไปที่พิน5นะครับ S1 ของเซ็นเซอร์นะครับก็ต่อไปที่พิน5ส่วน S2 นะครับ S2 ก็จะเชื่อมไปที่ตัวพิน6S3 ก็เชื่อมไปที่พิน7ครับก็จะเหลือสายอยู่อีก 2-3 เส้นนะครับนะครับเส้นต่อไปก็จะเป็นoutputนะครับoutputเอาพุทนี้จะเชื่อมไปที่พิน8ข้อแนะนำนะครับจริงๆแล้วตอนก่อนที่เราจะต่อวงจรสามารถที่จะอัปโหลดโปรแกรมเข้าไปที่ตัว Arduino ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พอร์ตมีปัญหานะครับบางทีสถานะพอร์ตไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับสำหรับสาย VCC นะครับก็เชื่อมไปที่พิน5โวลต์นะครับของ Arduino นะครับ
ก็ตอนนี้หลอดไฟก็จะเริ่มสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็แต่อาจจะยังติดไม่ค่อยดีนักนะครับก็ทำการเชื่อมต่อในส่วนของกราวนะครับเข้ากับกราวของ Arduino ครับก็จะเห็นว่าตัวเซ็นเซอร์เริ่มมีการทำงานแล้วนะครับทำการเปิดตัว Serial Monitor ขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่าตัว RGB Sensor นะครับเริ่มอ่านค่า RGB ต่างๆขึ้นมาได้นะครับการที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งที่ตกกระทบหรือสะท้อนแสงเข้าไปในตัวเซ็นเซอร์นะครับในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีค่าตั้งแต่พันกว่าเลยนะครับทีนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์เองก็อาจจะสามารถรับรู้ค่าสีต่างๆได้แตกต่างกันไปนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบดูจะเป็นเรื่องเกณฑ์กับความไวต่างๆนะครับก็อาจจะอ่านได้แตกต่างกันนะครับถ้าเราเอาอุปกรณ์สีต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นลักษณะของแท่งสีนะครับแท่งสีสีเทียนนะครับมาลองวัดค่าดูนะครับก็จะเห็นว่าสีเทียนในแต่ละสีนะครับก็จะมีการตอบสนองสีสิ่งที่ได้นี่แตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นในเวลาที่เราจะใช้งานจริงๆก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าอาจจะหาอุปกรณ์นะครับกระดาษแข็งหรืออะไรก็ได้ครับมาทำให้สีที่มีองค์ประกอบรอบข้างที่จะส่งผลทำให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันอ่านค่าได้ผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะครับเอามาครอบมันไว้นะฮะให้ปิดให้เยอะที่สุดนะอย่างตัวนี้นะครับเห็นว่าพอผมครอบกระดาษเข้าไปนะครับตัวนี้หยุดตัวสกอร์เอาไว้นะครับเห็นว่าค่าที่อ่านได้มันมีค่าน้อยลงละนะครับลดน้อยลงนะครับตอนนี้ผมใส่แท่งสีเทียนสีแดงเข้าไปนะครับภาพอาจจะหลุดเฟรมไปบ้างนะครับแล้วผมทำการหยุดในส่วนของสกอร์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะดูค่าจะเห็นว่าค่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับผมเลือกยกมาสักค่าหนึ่งละกันนะครับว่าสีแท่งสีเทียนสีแดงนะครับนะที่เป็นอุปกรณ์วัตถุผมนะครับอ่านค่า RGB ได้377นะครับ564 398ก็คือ RGB นะครับที่อ่านได้นะครับค่าค่อนข้างจะนิ่งนะครับสังเกตครับว่าค่าจะไม่แกว่งเหมือนเมื่อสักครู่ที่ตอนยังไม่ใส่กระดาษครอบด้านข้างเข้าไปนะครับเราลองเปลี่ยนค่าสีใหม่นะครับผมเอาสีเทียนสีเขียวเข้มนะครับใส่เข้าไปนะครับด้วยความส่องสว่างอาจจะทำให้ดูไม่ค่อยออกนะครับนะครับผมปล่อยให้มันอ่านค่าไปสักพักแล้วกันนะครับลองมาหยุดค่าแล้วดูนะครับจะเห็นว่าค่าเริ่มนิ่งแล้วล่ะนะครับผมหยิบมาสักค่าหนึ่งเหมือนเดิมครับ553นะครับ G เป็น491นะครับแล้วก็ B เป็น384นะครับนะครับผมถือเป็นตัวอย่างของสีแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเลือกสีน้ำเงินเข้มแล้วกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลองดูนะครับให้มันวิ่งสักพักแล้วกันนะครับแล้วลองหยุดดูนะครับว่าค่าที่ได้เป็นอย่างไรนะครับใส่สีน้ำเงินเข้มเข้าไปนะครับเอาค่านี้แล้วกันนะครับก็เป็น728นะครับ G เป็น618 B เป็น346นะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสีเทียนสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่ามันก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับอย่างนี้ถือว่าค่อนข้างจะนิ่งมากแล้วนะครับนะแต่ก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราวางแท่งสีเอาไว้ค่ามันก็ยังกระโดดไปกระโดดมานะครับไม่ค่อยที่จะอยู่นิ่งสักทีเดียวนะครับไม่ใช่จะเป็นเลขค่าเดียวนั้นการที่เราจะเอาสีอย่างนี้ไปเทียบว่ามันเป็นสีอะไรค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามันอ่านค่าได้ไม่เคยตรงกันสักครั้งนะครับเอาละนะครับทีนี้ขออธิบายองค์ประกอบหน่อยครับว่าจริงๆเรามีโค้ดอยู่หลายส่วนแล้วนะครับนะฮะส่วนแรกนะครับเรามีโค้ดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอแบ่งออกนะครับมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกของเรานะครับเป็นส่วนของโปรแกรมที่เราเรียกว่า RGB
RGB นะครับก็คือโค้ดที่เราอ่านสีได้เมื่อกี้เนี่ยนะครับโค้ดโปรแกรมชุดนี้นะครับโค้ดตัวที่2นะครับที่เราใช้ในการทำโปรเจกต์ในวันนี้นะครับก็คือโค้ดที่เป็น Neuron Networkก็คือตัวโครงข่ายประสาทเทียมนะครับกับโค้ดในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโค้ดในส่วนของการแปลงค่านะครับซึ่งผมขอเรียกมันว่า dec to bin ก็คือ decimal to binary นะครับแปลงเลขฐาน10ให้เป็นฐาน2นะครับคือถ้าเราพอจะจำได้นะครับเราจะพบว่าตัว neural network เนี่ยมันจะอ่านค่าออกมาเป็นแค่เพียง0และ1นะครับในการที่เราจะป้อน input เข้าไปนะครับหรือ output ที่จะตอบรับกลับมาจะเป็น0หรือ1เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถจะป้อนตัวเลขเหมือนเมื่อกี้ที่อ่าน RGB ได้เป็น700กว่า400กว่าเราใส่เข้าไปไม่มีประโยชน์ครับมันอ่านไม่ได้มันมองเป็น1อย่างเดียวนะครับตั้งแต่1ขึ้นไปดังนั้นฟังก์ชัน dec to bin เนี่ยนะครับก็จะทำการแปลงเลขฐาน10ที่เราอ่านได้จากค่า RGB เนี่ยให้อยู่ในเลขฐาน2เมื่ออยู่ในเลขฐาน2มันก็จะมีแค่เพียงเลข0กับเลข1เท่านั้นนะครับเพราะนั้น0กับ1ตัวนี้แหละเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ลงในตัว Neural Network เพื่อที่จะใช้งานได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอยกตัวอย่างในส่วนของโค้ดที่เป็นแปลงเลขนะครับจากเลขฐาน10มาเป็นฐาน2ให้นะครับก็ขออนุญาตเปิดในส่วนของโค้ดเก่าขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับที่เป็นโค้ดแปลงเลขฐาน10เป็นฐาน2นะครับพอดีมีโค้ดบางส่วนทำเอาไว้อยู่นะครับ dec to bin นะครับ dec to bin ก็คนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับขออัปโหลดเพื่อลองรันโปรแกรมดูเลยละกันนะครับสังเกตดูผลนะครับในตอนนี้นะครับผมกำหนดค่าตัวแปรนามเอาไว้ที่เป็น143นะครับ เพื่อจะเป็นเลขในการทดสอบว่าจะแปลงเป็นเลขฐาน2ได้ยังไงนะครับส่วน serial begin นะครับตัวนี้ก็กำหนดการเชื่อมต่อกับ serial monitor นะครับผ่านทางพอร์ตอนุกรมของเรานะครับอันนี้ก็ต่อมาครับกำหนดตัวแปรบิตเค้านะครับให้เป็น8ซึ่งจะเป็นตัวที่กำหนดจำนวนหลักของเลขที่เราคำนวณได้นะครับint str ตัวนี้เป็นตัวแปรที่เป็น array นะครับที่เป็น array นะครับ1มิตินะครับมีขนาดจำนวนสมาชิกเท่ากับบิตเค้าก็คือ8สมาชิกนะครับก็คือบิต str 0จนถึง str 7นะครับก็คือ8สมาชิก8ค่านะครับทำการวนโดยการลดค่าของบิตเค้าลงทีละ1นะครับด้วยบิตเค้าลบๆนะครับจากนั้นกำหนดให้ STR ตัวลำดับที่บิตเค้าเนี่ยมีค่าเท่ากับการอ่านบิตจากตัวแปรนำนะครับอาจจะได้จากการอ่านบิตจากตัวแปรนำซึ่งจะดูในรูปแบบของเลขฐาน2ในตำแหน่งที่บิตเค้านะครับก็เริ่มต้นก็จะเป็นบิตเค้าเป็น8อย่างเงี้ยนะครับเป็น7นะครับ8ลบๆก็เหลือ7นะครับก็จะทำการอ่านตำแหน่งดิจิตที่7ของตัวแปรนำเก็บลงใน STR ตัวที่7นะครับแล้วก็วนขึ้นไปใหม่นะครับบิตเค้าก็จะถูกลบเป็น6นะครับก็จะทำการอ่านค่าบิตที่6ของตัวแปรนำเก็บไว้ใน STR ตัวตำแหน่งที่6นะครับแล้วก็ลดค่าเป็น5นะครับ4 3 2 1เวียนวนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งบิตเค้าเป็น0นะครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับข้อมูลตัวสุดท้ายก็จะหลุดออกจากลูปของ y นะครับ SCR ก็จะมีค่าตั้งแต่ดิจิตที่7ถึง17ถึง0นะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุดการแสดงผลนะครับจะทำการวนรอบ8รอบนะครับโดยมีค่าของ i เท่ากับ0นะครับโดย
i วนจนตราบใดที่ i ยังมีค่าน้อยกว่า8นะครับโดยในแต่ละรอบก็จะทำการเพิ่มค่า i ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้น i ก็จะมีค่าพูดง่ายๆครับตั้งแต่0ถึง8ก็0ถึง7นะครับเพราะน้อยกว่า8 0ถึง7ก็คือ7ดิจิตนะครับ8ดิจิตจากนั้นทำการพิมพ์คำว่าบิตตามด้วยลำดับที่นะครับออกมานะครับตามด้วยช่องว่างแล้วก็ตามด้วยตัวค่าของดิจิตที่ i นะครับก็คือตั้งแต่ดิจิตที่0จนถึงดิจิตที่7นะครับ8บิตทั้งหมด8บิตนะครับตัวอย่างก็จะเห็นว่า1 4 3สามารถแปลงเป็นเลขได้อย่างนี้นะครับนะบิตที่7เป็นบิตนัยยะสูงสุดนะครับส่วนบิตที่0เป็นบิตนัยยะต่ำสุดก็จะอ่านเป็น100011111นะครับบิตน้อยกว่าจะอยู่ทางขวาเวลาเราเรียงปกติเพราะฉะนั้นเวลาอ่านต้องอ่านย้อนกลับนะครับ100011111นี่คือการอ่านค่าโอเคตอนนี้ก็น่าจะพอเข้าใจในส่วนของโค้ดการแปลงแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องทำการผมจะทำการสร้างตัวโค้ดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะรวมโค้ดทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันนะครับจะรวมโค้ดทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันคือโค้ดของ RGB โค้ดของNeural Network แล้วก็โค้ดของตัวฟังก์ชันในการแปลงนะครับแต่มันติดปัญหาอยู่อีกนิดนึงครับว่าเนื่องจากว่าเราจะต้องเรียกใช้ตัวฟังก์ชันการแปลงอยู่บ่อยๆครั้งนะครับจึงจะต้องขอเขียนฟังก์ชันการแปลงเลขฐาน2อ่ะโทษเลขฐาน10เป็นฐาน2เนี่ยอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันนะฮะหรือโปรแกรมย่อยนะครับโดยเอาโค้ดทั้งหมดนี่แหละครับมาเขียนใหม่นะครับเราจะมาเขียนใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายต่อเวลาที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับนะครับเดี๋ยวขอก๊อปโค้ดในส่วนของการแสดงผลพอร์ตอนุกรมก่อนนะครับคือ serial begin นะครับแล้วก็ค่อยสร้างตัวในส่วนของฟังก์ชันโปรแกรมย่อยนะครับชื่อว่า dec to bin ละกันนะครับนะครับข้างในจะทำการส่งค่ามา2ค่านะครับค่าแรกจะเป็นค่าของตัวแปรที่เป็น array นะครับเป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็มนะครับให้ชื่อว่า str นะครับมีขนาด8บิตนะครับมีขนาดสมาชิก8ข้อมูลนะครับค่าที่2ก็ให้เป็นตัวแปร int นะครับชื่อว่า num นะครับตัวนี้เอาไว้เก็บค่าในส่วนของค่าเดซิมอลนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็ก๊อปโค้ดนะครับในส่วนนี้มาเลยในส่วนของการคอนเวิร์ตค่านะครับจากฐาน10เป็นฐาน2นะครับส่วนของการประกาศค่า str นี่ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราประกาศไว้ตรงในส่วนหัวของโปรแกรมย่อยเราแล้วนะครับก็ลบทิ้งได้เลยนะครับส่วนค่าอื่นนะครับเนื่องจากว่าตั้งค่าไว้ตรงกันนะครับก็คือบิตเขาเป็นเลข8ดิจิตอลแล้วก็นำเป็นเลขฐาน10นะครับที่เราส่งมาเพื่อทำการคอนเวิร์ตค่าที่ได้ก็ส่งกลับคืนไปที่ตัวแปร str นะครับจากนั้นนะครับเราลองทดสอบนะครับโค้ดในส่วนของการแสดงผลนะครับโดยผมก็โค้ดชุด for นะครับของโปรแกรมแปลงฐานข้อมูลมาตัวโปรแกรมแปลงเลขฐานมานะครับและทีนี้ผมกำหนดตัวแปร R แล้วกันนะครับสมมติเก็บค่าสีแดงนะครับในรูปแบบของเลขฐาน2นะครับเราส่งค่าไปเป็น S ส่งกลับมาเป็น STR ตอนนี้ผมลองตั้งเป็น STR ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เรียกใช้โปรแกรมย่อยนะครับ dec to bin str นะครับคือค่าที่เราจะส่งไป
คอมมาตามด้วยเลขฐาน10ที่เราอยากจะให้แปลงนะครับในที่นี้คือ143นะครับแล้วลองตรวจสอบอัปโหลดเลยแล้วกันนะครับแคนเซิลก่อนนะครับมีเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์อะไรเอ่ยปิกา broken ไม่ครบนะครับอ๋อเมื่อกี้ก๊อปโค้ดแสดงผลมานะครับไม่ครบนะครับใส่ปิกาปิดสำหรับ for โอเคครบคู่ละลองตรวจสอบดูนะครับเมื่อกี้ก๊อปมาไม่ครบนะครับลองตรวจสอบดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับดูซีเรียลมอนิเตอร์หน่อยแปลงได้อ่ะถูกต้องนะครับ100011111โอเคครับถูกนะครับลองเปลี่ยนตัวเลขดูเล่นๆหน่อยแล้วกันนะครับเป็นสัก15เป็น557แล้วกันแล้วอัปโหลดดูนะครับ57ก็อันนี้บิตที่5บิตที่5เป็น32น่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับก็น่าจะแปลงได้แล้วนะครับเพราะว่าบิตที่6ก็จะเป็น54นะไม่ใช่บิตที่6เป็น60 64ใช่ไหมครับ64เกินนะครับก็5 32บวกขาดไปอีก6โอเคครับ57ถูกต้องแล้วนะครับแปลว่าฟังก์ชันนี้ใช้งานได้แล้วครับ Deck to Bin เนี่ยผมลองมูฟลงมาข้างล่างนะครับเพื่อจะได้สวยงามขึ้นหน่อยนะครับลองตรวจสอบดูนะครับก็ไม่เออร์เลอร์นะครับเราย้ายโปรแกรมย่อยลงมาข้างล่างนะครับข้างบนจะหรือเป็นเซตอัพกับเป็นลูปนะครับการเรียกใช้ยังคงเหมือนเดิมได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัว STR นี่ให้เป็นค่าของ RGB นะครับเพื่อทำการทดสอบส่วนโค้ดแสดงผลไม่ได้ใช้แล้วนะครับลบทิ้งนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่จำเป็นนะครับเราน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับว่าโปรแกรมฟังก์ชันนี้สามารถทำงานได้นะครับน่าจะโอเคแล้วส่วนค่าตัวเลขอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดึงมาจากโค้ดของ RGB นะครับเพื่อที่จะคำนวณนะครับหาค่าเลขฐาน2ออกมานะครับอีกทีหนึ่งทีนี้ผมจะทำการรวมโค้ดนะครับฟังก์ชันนี้เราใช้งานได้แล้วแหละนะครับผมจะทำการรวมโค้ดนะครับโดยจะรวมเอาขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับผมตั้งชื่อว่า RGB NN นะครับก็คือ Neural Network กับ RGB รวมกันแล้วนะครับอันดับแรกนะครับผมเอาในส่วนของการประกาศค่า DeFi ต่างๆมาก่อนนะครับก็มาวางเลยนะครับวางในตำแหน่งเดียวกันนะครับเอาทีละส่วนนะครับเอา RGB มาก่อนขอคอมเมนต์หน่อยว่าโค้ดชุดนี้เป็นของ RGB นะครับ initial คือการตั้งค่าตัวแปรเริ่มต้นทั้งหมดของ RGB นะครับมีตัวแปร frequency ด้วยนะครับนะครับต่อมานะครับผมทำการก๊อปในส่วนของโค้ด setupนะครับโค้ด setup นะครับเอามาวางในส่วน setup ของตัวโปรแกรมใหม่ของเราด้วยนะครับแต่ที่นี้นะครับขอคอมเมนต์ของเก่าก่อนนะครับมาวางเสร็จปั๊บผมขอคอมเมนต์ด้วยอีกเหมือนกันครับว่าโค้ดในส่วนนี้เป็นโค้ด setup ของตัว RGB นะครับRGB setup อันนี้ปิกาเกินมานี่นะเกินมาจากตัวแสดงผลเมื่อกี้ลบไม่หมดนะครับโอเค
ก็ก๊อปในส่วนถัดไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของการกำหนดเรื่องfrequency scale นะครับก็วางเลยนะครับเป็นแบบ 20% นะครับส่วน begin มีอยู่แล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับผมก๊อปคำสั่งในส่วนของ loop นะครับโค้ดในส่วนของ loop เอามาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการกันอีกทีนึงนะครับก็ก๊อปแล้วก็มาวางใน loop เช่นกันนะครับเหมือนเดิมครับก็จะขอคอมเมนต์ก่อนละกันนะครับว่าโค้ดชุดนี้เป็นโค้ดของ RGB RGBลูปนะครับสำหรับการอ่านค่าเราก็จะอ่านมาจากตัว frequency นะครับอยากรู้สีแดงเราจะอ่านได้จากค่า frequency ตอนที่เปิดฟิลเตอร์สีแดงอ่านรับค่านะครับส่วนสีเขียวก็จะอ่านจากตัวแปร frequency เหมือนกันนะครับสีน้ำเงินก็จะเปิดอ่านจาก frequency เหมือนกันนะครับซึ่งก็อยู่กับว่าจังหวะนั้นเราเปิดการรับค่าเซ็นเซอร์ตัวไหนนะครับซึ่งก็จะประกาศไว้ frequency ไว้ในส่วน define นะครับทำให้สามารถเลขใช้ได้ในทุกๆที่นะครับผมทำการประกาศค่าตัวแปร R10 ใช้คำว่าเด็กดีกว่าครับเด็ก R นะครับเด็ก G เด็ก B นะครับซึ่งจะเป็นค่าที่ได้จากการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ RGB นะครับซึ่งเป็นเลขฐาน10จากนั้นนะครับผมกำหนดให้เด็ก R นะครับมีค่าเท่ากับ frequency นะครับในช่วงที่เราเปิดเซ็นเซอร์ R นะครับแล้วก็กลับโค้ดเลยแล้วกันนะครับตรง G ก็เหมือนกันครับก็เป็นเด็ก G เท่ากับ frequency นะครับตอนช่วงที่เปิดเซ็นเซอร์สีเขียวรับค่าความถี่นะครับเด็ก B เหมือนกันครับมีค่าเท่ากับ frequency นะครับก็ตอนนี้เราจะได้ค่า RGB ออกมาแล้วแหละนะครับแต่มันจะเป็นเลขฐาน10นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแปลงค่านะครับโดยผมก็จะต้องสร้างตัวแปร array ขึ้นมานะครับในที่นี้ตั้งชื่อว่า bin r นะครับมีขนาดเท่ากับ8นะครับ bin g ขนาดเท่ากับ8เหมือนกันนะครับแล้วก็ bin blue คือ bin b นะครับขนาดเท่ากับ8นะครับซึ่งจะเก็บ8ดิจิตคือเลขฐาน2ของ RGB แต่ละตัวเอาไว้นะครับทำการตรวจสอบดูก่อนนะครับว่ามี error อะไรไหมนะครับก่อนจะเขียนโค้ดยาวไปกว่านี้อ่ะแปลว่าการประกาศแบบนี้ใช้ได้นะครับประกาศอย่างนี้ใช้ได้นะครับเราได้บินเด็กทั้ง3สีมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเลขฐาน10มาเรียบร้อยแล้วผมก็เลยจะทำการคอนเวิร์ตนะครับสีทั้ง3สีที่อยู่ในเลขฐาน10นี่ให้เป็นฐาน2ซะนะครับโดยเรียกใช้พารามิเตอร์โปรแกรมย่อยที่ชื่อว่าdeck to bin โดยส่งarray นะครับที่จะให้เก็บค่าเลข8หลักเข้าไปก็คือ bin r นะครับด้วยค่าของเลขฐาน10ก็คือ deck r นะครับก็คือค่าที่อ่านได้จาก frequency นะครับของเซ็นเซอร์นะครับส่งไปซึ่งตรงนี้เราก็จะอ่านค่าของสีแดงและแปลงเรียบร้อยแล้วอยู่ในตัวแปร bin r นะครับขอก๊อปเลยแล้วกันนะครับ
อยู่ในบิน R นะครับโดย dec R คือค่าที่อ่านได้อยู่ในรูปแบบของเลขฐาน10นะครับก๊อปเลยแล้วกันนะครับภาพนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น G ด้วยเป็น B นะครับ dec ก็เป็น dec G นะครับ dec B นะครับก็ตอนนี้นะครับเราจะสามารถแปลงเลขฐาน2นะครับของสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินได้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในบิน R บิน G และบิน B นะครับตามลำดับนะครับเป็นสีที่อยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2นะครับโดยส่งเลขฐาน10ที่ได้จากฟรีเควนซีของแต่ละตัวเข้าไปนะครับคิดว่าน่าจะแปลงได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เสร็จในส่วนโค้ดของ R นะครับ RGB นะครับก็ต่อไปเราจะทำการเปิดโค้ดในส่วนของนิวรอนขึ้นมาบ้างนะครับผมเก็บไว้ในไฟล์อะไรหนอคราวที่แล้วอันนี้เหมือนจะไม่ใช่โค้ด forward ที่เขียนเอาไว้นี่เป็นไฟล์เก่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก๊อปไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วน declare นะครับ initial ของตัว neuron นะครับผม commentบอกส่วนประกาศค่าก่อนละกันนะครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนของนิวรอน initial ก็จะใส่ค่า input mat เข้าไปนะครับโอเควางตัวนี้ได้นะครับไม่error นะครับก็จะ copy ส่วนที่เหลือเข้าไปวางนะครับต่อกันเลยนะครับเหลือในส่วนตัวนี้เป็น constant นะครับของค่าที่จะนำไป input เข้าไปนะครับก๊อปไว้ก่อนแล้วกันนะครับก๊อปวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการข้อมูลกันใหม่อีกทีนะครับส่วนนี้เป็นส่วนของtarget นะครับคือผลของการที่เราจะเทรนเข้าไปนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดในส่วนการ declare อยู่อีกนะครับก็มาหมดเลยนะครับก็มาหมดเลยแล้วมาวางต่อกันในส่วนของการ declaration นะครับจากนั้นนะครับทำการก๊อปในส่วนโค้ด setup ของ neuron นะครับนะผมก็จะสร้างโซนขึ้นมาอีกโซนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นneural network นะครับ setup นะครับโดย copy code serial begin ไม่ต้องนะครับก็จากตรงนี้มาเลยแล้วกันนะครับเป็นส่วนของการ random ค่า weight นะครับจากนั้นนะครับดูในส่วนของ loop นะครับในส่วนของ loop จะเป็นการเทรนตัว neural network นะครับซึ่งเราก็จะก๊อปทั้งหมดเหมือนกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดนะครับมีส่วนที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับนะส่วนของการตรวจสอบส่วนของการคำนวณก๊อปไปหมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผม
ก็จะทำการก๊อปโค้ดนะครับในลูปของนิวรอนก่อนนะครับก็ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตัดกันอีกทีนึงเอาเฉพาะภายในลูปนะครับตรงนี้คือสิ้นสุดแล้วเบรกนะครับก็เอาถึงแค่นี้ก็พอนะครับทำการนี่คือถ้ามันคำเทรนนิ่งจนเสร็จเรียบร้อยได้ค่าน้อยตามเกณฑ์แล้วก็จะหลุดออกมาคือเบรกออกมานะครับเราก็จะเอามาวางแต่เราจะไม่วางในลูปนะครับเราจะมาวางในส่วนของเซตอัพนะครับเพราะเราจะให้มันเทรนแค่ครั้งเดียวนะครับจะให้มันเทรนนิ่งแค่ครั้งเดียวโค้ดในส่วนของการเทรนก็จะมีส่วนที่เราไม่ต้องใช้อยู่นะครับเดี๋ยวลองมานั่งไล่ลบอีกทีนึงนะครับพอดีโค้ดจากคราวที่แล้วผมไม่ได้เซฟเก็บเอาไว้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยนะครับส่วนนี้เป็นโค้ดส่วน initialเชี่ยวเสร็จแล้วก็ to terminal ตัวนี้คือ เป็นโค้ดในส่วนของการลองเอาข้อมูล forward เข้าไปนะครับซึ่งเราไม่ต้อง forward ครับเทรน1รอบจริงๆเทรนหลายรอบทีเดียวเลยก็ได้นะครับผมยังไม่อยากโมโค้ดมากนะครับก็จะเข้าสู่ในส่วนการเทรนอีก2ล้านกว่าครั้งหรือเท่าไหร่การเทรดก็จะมีการคำนวณปรับน้ำหนักปรับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คำนวณค่า forward ที่ได้จะที่จะได้ออกมานะครับเป็นค่า output นะครับซึ่งตัวนี้เป็น report ทุก 1,000 รอบออกมานะครับว่าผลการเทรนเป็นยังไงนะครับเราไม่ต้องดูก็ได้ครับเราปล่อยให้มันคำนวณไปเลยจนเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะนั้นโค้ดในส่วนของการปริ้นรีพอร์ตทุกๆ 1,000 ไซเคิลคือ 1,000 รอบเนี่ยนะครับก็จะลบทั้งหมดเลยนะครับผมลบทั้งหมดทิ้งไปเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ครับจนสุดในส่วนของปีกาใหญ่นี่นะครับโอเคลบเลยนะครับส่วนโค้ดชุดนี้เป็นการหยุดเมื่อการเทรนนิ่งนะครับได้ค่าต่ำตามที่ต้องการแล้วนะครับตามซัมสแควร์เออร์ได้ค่าตามที่ต้องการแล้วนะครับอันนี้เป็นการแสดงผลเดี๋ยวผมมาก็เอาตัว True Terminal ออกมาแล้วกันนะครับเพราะ2 terminal ในนี้เราก็จะเราคิดว่ามีใช้กันอีกหรือเปล่านะครับ2 terminal ไม่มีการเรียกใช้แล้วนะครับเพราะนั้นแปลว่า2 terminal ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะเราก็เลยเดี๋ยวผมจะเอา2 terminal มาทำเป็นตัว forward ผลลัพธ์เพื่อเช็คผลลัพธ์ RGB แล้วกันนะครับว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะครับก็มาทั้ง2 terminal เลยครับเอามาวางข้างล่างสุดเลยละกันจะกดฟังก์ชันละกันอ่ะแล้วเราก็จะมาโมโค้ดหน่อยอันนี้เป็นค่าของ input นะครับที่เราตั้งเป็น constant เอาไว้นะครับทีนี้ผมมันถูกกำหนดขั้น fix เอาไว้เลยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นผลอะไรมากมายนักนะครับอ
แต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาค่าของตัว input กับ target มาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมยาวๆลงไปนะครับอาจจะเขียนยาวสักที2ทีนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเราจะไม่เอา constant ละกันครับผมไม่เอา constant ละกันตัดในส่วนของ constant ทิ้งไปนะครับแล้วเราก็จะอาจจะลองทดสอบข้อมูลดูสัก 3-4 ก่อนนะครับเดี๋ยวผม copy ตัว input นะครับเข้าไปไว้ข้างในส่วนของการto terminal นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทดสอบ forward ดูนะครับว่าข้อมูล RGB ที่อ่านได้มันถูกต้องไหมนะครับผมขอกั้นโซนตรงที่จะเพิ่มเติมนี้เข้าไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้สวยงามก่อนตัวนี้ไม่ได้มีปัจจัยสำคัญนะครับแต่ทำให้เราอ่านดูง่ายขึ้นนะครับว่าส่วนไหนเป็นขั้นตอนภายในอะไรนะครับทีนี้ input ที่กำหนดขึ้นมานะครับผมเปลี่ยนเป็น data RGB data ละกันนะครับว่าคือผลที่เราจะโยนเข้าไปนะครับซึ่งแพทเทิร์นเขาก็คือจำนวนรายการเนี่ยนะครับเราจะใช้แค่เพียงรายการเดียวนะครับเพราะอ่าน RGB ได้ทีละ1เซต1ค่าเนี่ย1ครั้งเนี่ยนะครับเท่ากับ1รายการนะครับเพราะนั้นแต่สำหรับการทดสอบนี่เราสามารถที่จะกำหนดให้ input มีหลายๆแพทเทิร์นเขาก็คือหลายๆข้อมูลได้นะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้แพทเทิร์นเขาแค่เพียง1นะครับเพราะว่า RGB data ที่เราจะทดสอบคือการอ่านค่าสีในแต่ละครั้งก็จะมีข้อมูลแค่เพียงชุดเดียวนะครับก็เปลี่ยนเลขเป็น1ได้เลยนะครับส่วนรายการทั้งหมดนะครับลบทิ้งเหลือทิ้งไว้แค่เพียงข้อมูลเดียวก็พอนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดค่าว่ามันจะเป็นเลขอะไรกันแน่บ้างอีกทีนึงนะครับค่าตัวนี้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งจริงๆเราจะต้องแปลงค่าที่ได้มาจากเลขฐาน10นะครับมาอยู่ในรูปแบบของเลขฐาน2นะครับก็เราก็จะใช้ค่าเหมือนที่เราประกาศค่าตรงเลขฐาน2นี่แหละนะครับแต่ว่าต้องเป็นฐาน2ที่อ่านได้จากการ get ค่าในขณะนั้นนะครับสำหรับข้อมูลที่ใช้ในการเทรนนิ่งนะครับเราก็จะใช้แค่เพียง3ตัวอย่างก็พอนะครับเพื่อให้มันประหยัดนะครับส่วน input node นะครับเนื่องจากว่าเรามีสีที่ต้องใช้เป็นพารามิเตอร์ในการนำเข้ามาคำนวณก็คือ RGB คือ3สีนะครับแต่ละสีเราก็จะคิดอยู่ที่ประมาณสักแค่เพียง8บิตก็พอนะครับ8บิตก็พอก็คือ0ถึง255นะครับฉะนั้นค่าของ input node ก็จะมีค่าเท่ากับ8บิตนะครับคูณด้วย3 8 3 24เพราะฉะนั้น input node ของเราก็จะเป็น24นะครับถ้าเราใช้เป็น9บิตนะครับก็จะเป็น9คูณ3 27นะครับ9บิตก็จะได้ถึงสูงสุดคือ512นะครับถ้าเราใช้10บิตนะครับก็คือ3สีก็จะเป็น30ข้อมูลนะครับ input node 30ข้อมูล input node ก็จะได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมถึง 1,024 นะครับแต่ว่าเพื่อความประหยัดในเรื่องของการประมวลผลของ Neural Network นะครับขออนุญาตใช้แค่เพียง8บิตก็พอก็คือ24นะครับส่วน Hidden Node นะครับ Output เราจะมีแค่เพียง RGB คือ2สีเท่านั้นนะครับ3สีเท่านั้นนะครับว่าแดงเขียวหรือน้ำเงินฉะนั้นผมขอใช้ Hidden Node ที่3นะครับส่วน Output นะครับเมื่อจะว่ามีอยู่แค่3สีก็ใช้2บิตก็เพียงพอแล้วนะครับถ้ามีสีมากกว่านี้ก็ปรับปรุงได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการใช้งานนะครับซึ่งข้อมูลผมก็กำหนดอันนี้เราใช้3สีนะครับว่าสีอื่นๆค่าอื่นๆที่จะเทรนลบทิ้งนะครับจริงๆตัวอย่างยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแต่ว่าขอยกตัวอย่างโค้ดเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเราใช้ลองใช้แค่3สีก่อนที่มันเป็นคอนสแตนต์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนมันเป็นไบต์ธรรมดานะครับเป็นไบต์ธรรมดานะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็มีแค่3ชุดเหมือนกันนะครับที่เป็นทาร์เก็ตนะครับส่วนผลลัพธ์นะครับเราก็จะใช้แค่2บิตเพราะนั้นก็จะเป็น00นี่คือสีแดง01นี่คือสีเขียวนะครับ11ผมให้เป็นสีน้ำเงินนะครับ11ให้เป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบออกมาเป็น00นี่ให้รู้เลยนะครับว่าคือสีแดงนะครับถ้าคำตอบได้เป็น00คือเป็นสีแดงนะครับถ้าคำตอบได้เป็น01คือสีเขียวนะครับถ้าคำตอบออกมาเป็น11คือสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือค่าที่เราจะสอนตัว Neural Network ให้รู้จักกับค่าสีนะครับในเบื้องต้นขอเอาแค่แม่สีก่อนแล้วกันนะครับนะครับงั้นผมก๊อปโค้ดทั้งหมดนะครับเพื่อเอาไปใช้ในตอนที่เราจะเทรนนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของเซตอัพในส่วนของเซตอัพผมย้ายเข้ามาในเซตอัพเอาไว้ข้างล่างอันนี้เป็นการแรนดอมผมไว้ข้างล่างนี้ก็ได้คือก่อนที่จะเทรนนะครับขั้นตอนข้างล่างนี่คือการเทรนนะครับเพราะฉะนั้นผมวางตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคอาจขอจัดให้สวยงามนิดนึงนะครับวางไว้ในเซตอัพนะครับโค้ดทั้งหมดนี้นะครับก่อนที่จะทำการเทรนนิ่งนะครับในเซตอัพทีนี้ค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่เข้าไปจากตามข้อมูลที่เราจะสอนเขานะครับซึ่งเราใช้จากตัวที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ครับ3สีก็เนื่องจากเป็นการเขียนโค้ดสดๆนะครับก็บางช่วงก็ขอใช้เวลาคิดนิดนึงนะครับนี่ค่าที่เราจะโยนเข้าไปนะครับผมประกาศค่าเป็น R in นะครับมีขนาดสมาชิก8นะครับ G underscore inเป็น r in 1แล้วกันนะครับ g underscore in 1นะครับคือข้อมูลตัวอย่างตัวแรกนะครับที่เราจะใส่เข้าไปมี8สมาชิกเหมือนกันนะครับ b in 1นะครับข้อมูล8สมาชิกเหมือนกันนะครับผมทำให้ดู1ข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาค่าของ r in g in b in ตัวนี้นะครับมาแปลงให้อยู่ในเลขฐาน
10ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่กรอกยากจนเกินไปนะครับหรือยากกว่าเดิมไม่รู้อ่ะไหนๆก็ทำฟังก์ชันมาแล้วครับ deck to bin แล้วก็เลยจะใช้ deck to bin เป็นตัวอย่างไปเลยนะครับใส่ค่า r in 1เข้าไปนะครับทีนี้ค่าของตัวอย่างแรกเราเป็นสีแดงนะครับเพราะนั้น r in 1 r ก็จะเป็น377ครับปิดวงเล็บแล้วก็เซมิโคลอนทีนี้ก็จะเป็น deck to bin นะครับของสีเขียวบ้างครับก็คือ g นะเป็นตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกของเราก็คือสีแดงนะครับเพราะฉะนั้น g ก็จะเป็น g in 1นะครับค่าเป็น564นะครับวงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนนะครับแล้วก็ deck to bin เหมือนเดิมครับเป็นสีน้ำเงินนะครับ b in 1นะครับคือข้อมูลตัวอย่างตัวแรกที่เป็นสีแดงนะครับเราก็จะเป็น398นะครับอันนี้คือข้อมูลชุดแรกนะครับตัวอย่างชุดแรกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเลขฐาน2ใน r in 1 g in 1 b in 1เราก็จะเอามาใส่ในข้อมูลชุดแรกตรงนี้แทนนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่R G B นะครับในลำดับที่เราตั้งเอาไว้ให้เหมือนกันนะครับผมเริ่มต้นที่ R แล้วกันนะครับก็จะเป็น R in 1ข้อมูลชุดแรกนะครับก็คืออินเด็กซ์ที่0นะครับคอมมา R in 1นะครับข้อมูลชุดที่2ก็จะเป็นอินเด็กซ์ที่1แล้วก็ r in 1ผมขออนุญาตก๊อปเลยแล้วกันนะครับ r in 1 index 2นะครับ r in 1 index 3คอมมา r in 1 index 4นะครับไล่ไปจนครบ r in ลำดับที่7คือตัวสุดท้ายนะครับ6แล้วก็7เมื่อครบ7แล้วนะครับข้อมูลต่อมาของเราจะเป็นนี่เป็น R นะครับตั้งแต่บิตที่0ถึงบิตที่7นะครับข้อมูลต่อไปของเราก็คือตัวสีเขียวนะครับก็จะเป็นหมดจาก R แล้วก็จะเป็น G นะครับก็จะเป็น G คอมมานะครับ GNG in 1นะครับผมก็ไปวางเลยแล้วกันนะครับก็ R in 1ทั้งหมดไปวางนะครับวางต่อแล้วผมก็เปลี่ยนจาก R in 1เป็น G in 1นะครับเป็น G in 1เป็น G ให้หมดครับจะเป็น G in 0ถึง G in 7นะครับคือ8หลักของสีเขียวแล้วเราก็ทำเหมือนกันครับกับตัวสีน้ำเงินนะครับก็เป็น b in 1 b in 0นะครับคอมมา b in 1คอมมา b in 2จนถึง b in 7นี่ก็ถ้าครบทุกตัวแล้วนะครับผมก็จะทำตัวที่2นะครับตัวอย่างตัวที่2ก็คือ r in 2 g in 2 b in 2นะครับอันนี้ก็ r in 2 g in 2 b in 2นะครับค่าของฐาน10นะครับที่ได้นะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างชุดที่2ตัวอย่างที่2จะเป็นสีเขียวนะครับของสีเขียวนะครับคือถ้าผมใช้สีเทียนสีเขียววัดมานะครับ
ก็เปลี่ยนเป็น553 491แล้วก็384ตามลำดับแล้วก็เขียนเหมือนกันครับนะครับผมเลยก๊อปเอาแถวแรกมาแล้วกันนะครับข้อมูลชุดแรกมาวางแล้วกันนะครับก็มาเสร็จเรียบร้อยครับก็ทำการเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจาก rin 1ก็เป็น rin 2นะครับ rin 2 rin 2เปลี่ยนให้ครบนะครับจนถึง rin 2ตัวที่7แล้วก็เป็นgin 1 gin 0นะครับ gin 1 gin 2แล้วก็จนถึง gin 7นะครับ gin 2ตัวที่7นะครับ index ที่7ก็เป็น bin ตัวที่0นะครับไล่ไปเรื่อยๆครับจนครบนะครับ bin ตัวที่ bin 2ตัวที่1 bin 2ตัวที่3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับก็ข้อมูลชุดที่3ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับผมก๊อปโค้ดในส่วนของการ declare ขึ้นมาก่อนนะครับก็แก้ rin 3 gin 3 bin 3นะครับส่วนค่าก็เหมือนเดิมครับตัวนี้แก้เป็น3ก่อนนะครับ3 3ส่วนค่าก็เอาตามสีที่3ของเราในที่นี้ก็คือสีน้ำเงินนะครับนะเป็นตัวอย่างสีที่3ของเราอ่านได้728 618แล้วก็346 346ครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับผมก๊อปมาอีกเหมือนเดิมก็เป็น gin 3 gin 3นะครับผมก็แก้จนครบแล้วนะครับนะครับก็ตอนนี้ลองทดสอบแก้ gin 1 gin 2 gin 3จนครบเรียบร้อยแล้วนะครับพบว่าเกิดขึ้นในส่วนนี้คือลองทดสอบนะครับว่าเราแก้นี่มีหรือเปล่ามาในส่วนของในส่วนของ to terminal นะครับฟ้องว่าจำนวนหลักไม่ตรงกันไม่เท่ากันนะครับนะระบุว่ามี24แต่ตอนนี้มันไปเยอะมากนะครับเพราะเป็นของเก่านะครับเพราะนั้นค่าตัวนี้จะอ่านได้นะครับซึ่งจะมาจากตัวแปรบิน r บิน g บินตัวนี้นะครับค่าที่อ่านได้จาก frequency เนี่ยถูกแปลงขึ้นมานะครับในเลขฐาน10นะครับเข้ามาอยู่ในบิน r บิน j บิน h บิน b นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถที่จะกำหนดได้เลยนะครับก็ได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวป้อนข้อมูลกรอกข้อมูลเองเลยละกันนะครับผมก๊อปตัวอย่างมาละกันนะครับก๊อปเอาโค้ดตัวบนมา
นะครับของการ initial ค่า input นะครับจากนั้นแก้นะครับแก้เป็นพิมพ์ใหม่ดีกว่าbin r ตัวที่0 comma bin r ตัวที่1 comma bin r ตัวที่2 comma bin r ตัวที่3bin r ตัวที่4กันนะครับพิมพ์ไม่ไหวเยอะมากบินอาตัวที่5บินอาตัวที่6บินอาตัวที่7แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบิน G ครับบิน G ตัวที่0บินจีตัวที่0อ่ะก๊อปก่อนแล้วกันนะครับบินจีตัวที่ผมบอกทีเดียวแล้วกันนะครับตัวที่1 2 3 4 5 6 7นะนะครับแล้วก็แก้เอานะครับเร็วกว่า4 5 6 7ครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับทำกับสีน้ำเงินอีกนะครับคือบิน B กลับมาแล้วก็วางบิน B ตัวที่0 copy ก่อนเลยละกันนะครับกับ copy แล้วก็วาง1 2 3 4 5 6 7แล้วก็แก้ตัวเลข1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะครับข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลอยู่ในรูปแบบของการ forward เพราะนั้นก็ข้อมูลเดียวก็พอนะครับใช้ข้อมูลเดียวก็พอแต่ทีนี้เราอยากจะทดสอบว่ามันคืออะไรก็จะต้องเรียกใช้มันด้วยก็คือ toTerminal นะครับค่าที่ได้จาก frequency นะครับก็โดนแปลงออกมาเป็นเลขฐาน2นะครับแล้วก็อยู่ในเมื่ออยู่ในตัวส่วนของ to terminal นะครับก็จะทำการ อันนี้มีการแก้นิดนึงนะครับ pattern count เราเนื่องจากตัวอย่างข้อมูลเรามีแค่ข้อมูลเดียวนะครับตัวอย่างข้อมูลเรามีแค่ข้อมูลเดียวเพราะนั้น pattern count เราก็จะมีแค่1นะครับปรับได้เลยนะครับปรับเป็น1ได้เลยนะครับเพราะ terminal เราเรียกใช้ครั้งเดียวนะครับแต่ในส่วนนี้เป็นการแสดงผลผลข้อมูลที่เข้าไปเทรนนิ่งแล้วก็ผลของการที่เทรนออกมาได้ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ส่วนไหนเกี่ยวข้องไม่เอ่ยไม่เป็นไรครับไม่ได้ใช้นะครับไม่น่าจะได้ใช้นะครับก็เริ่มกระบวนการตั้งแต่การคำนวณนะครับคำนวณโหนดกับน้ำหนักนะครับแล้วก็คำนวณการอ่านค่าที่ได้ออกมานะครับ
ทีนี้ค่าที่เราจะส่งมาเป็น input เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ input แล้วนะครับมันจะต้องเป็นค่าจากข้อมูลที่เราอ่านได้จาก RGB นะครับโดยตรงนะครับซึ่งก็คือ RGB data นะครับเพราะนั้นในส่วนโค้ดที่เขียนว่า input นะครับแล้วมี parameter 2ตัวนะครับให้เปลี่ยนเป็น input ให้เปลี่ยนเป็น leg data ให้เปลี่ยนเป็นตัว RGB data นะครับส่วนตัวนี้เป็นส่วนของ output output ก็จะคำนวณหา target เอามาให้นี่คำนวณในส่วนของ hidden layer นะครับใช้ค่าของ RGB data นะครับค่าตัวนี้เป็นการคำนวณ sum square error ออกมาก็มีแต่ค่า output ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรต้องแก้ไม่มีอะไรต้องแก้ไขประมวลผลแล้วบอกว่า not in scope target not in scope มาดู target หน่อยสิInput pattern เขา target ไม่ต้องตัวนี้เป็นการแสดงโอเคผ่านแล้วนะครับเมื่อผ่านแล้วเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมลองอัปโหลดดูนะครับปั๊บขึ้น untrain output ทำไมนานจังเอ่ยเกิดอะไรขึ้นเราขอเช็คดูสิเกิดอะไรขึ้นค้างไปอัปเดตขอลองอัปโหลดใหม่ดูอีกทีนะครับดูแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดขึ้น untrain outputแล้วโอเคครับเมื่อกี้แสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการเทรนนะครับซึ่งจนกว่ามันจะได้ค่า sum square error ตามที่ต้องการนะครับมันจึงจะหยุดเทรนนิ่งนะครับสรุปช่วงที่มันนิ่งไปตรงนี้คือการเทรนนะครับนะครับพอดีเราไม่ได้แสดงผลในส่วนของการเทรนออกมาก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมันค้างนะครับจริงมันไม่ได้ค้างนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการอ่านค่านะครับแล้วอ่านไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งการเทรนสำเร็จเดาว่าเราน่าจะใช้ได้แล้วนะครับนะผมทดสอบแล้วกันนะครับดูว่าค่าที่ได้ออกมามันจะถูกต้องเอ๊ะแต่มันยังไม่ได้แสดงผลของการอ่านค่าออกมาเลยนะครับอ่านค่าสีได้แต่ว่าสียัง
ไม่มีการแสดงผลอะไรเลยเดี๋ยวขอเช็ค to terminal to terminal ก็มีให้ปริ้นแล้วทำไมไม่ปริ้นเอ่ยอะไรเอ่ยตรงนี้น่าจะปริ้นออกมาได้นะน่าจะปริ้นน่าจะปริ้นได้น้อยกว่า input node ต้องปริ้นอะยังไงก็ต้องปริ้นเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้ถูกเรียกใช้งานหรือเปล่า to terminal to terminal ต้องมีวงเล็บนะครับโอเค to terminal ต้องมีวงเล็บเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมย่อยนะครับลองอัพโหลดดูใหม่นะครับรอจนการเทรนมันเสร็จนะครับผมเพิ่มโค้ดซีเรียลเข้าไปนะครับเมื่อกี้เพื่อทำการทดสอบดูว่ามันจะสามารถปริ้นได้จริงหรือเปล่านะครับโดยปริ้นค่าบิน R นะครับอินเด็กซ์ที่1นะครับก็คือข้อมูลบิตที่นัยยะสำคัญที่2นะครับออกมาได้แล้วปริ้นออกมาได้แล้วแปลว่าแค่ลืมวงเล็บจริงๆนะครับเพราะนั้นโค้ดชุดนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งเลยถือว่าโอเคแล้วนะครับสรุปก็คือเราตกวงเล็บครับนะครับลองอัพโหลดใหม่นะครับดูค่าการเทรนที่ได้ว่ามันจะรู้จักสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินหรือเปล่าโอเคมาแล้วนะครับเทรนนานเชียวก็ขยายออกมาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้อ่านดูง่ายๆโอเคนะครับไม่ให้ตาลายขอหยุดตัวสกอร์ก่อนผมใส่สีแดงเข้าไว้นะครับตอนนี้ใส่สีแดงเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอมันนิ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเอาท์พุตนะครับสีแดง output จะต้องเป็น00นะครับตอนนี้เป็น0อะไรเอ่ยค่าผมใส่สีแดงไว้นะครับแต่ว่าค่าที่อ่านมาก็น่าจะเป็นสีแดงได้นะครับใกล้เคียงอาจจะเป็นบั๊กในส่วนของโปรแกรมเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับตัวข้อมูลที่ได้เนี่ยมันเป็น300สูงสุดมันคือ700 800 700เลยนะครับแต่ว่าการที่เราใส่ข้อมูลแค่เพียง8บิตเนี่ยมันจะได้แค่เพียงสูงสุด255นะครับแต่ข้อมูลเราหนุนปลาเข้าไปกว่า700นะครับเพราะนั้นผมว่ามันเลยอาจจะทำให้ตอนที่เราส่งไปเทรนเป็นแปลงเป็นเลขฐาน2มีความผิดพลาดนะเพราะนั้นผมขอหาคำสั่งแมปเพื่อลดสเกลมันลงหน่อยนะครับให้มันอยู่ในตัวค้นหา Arduino Map Function นะครับซึ่งจริงๆก็อยู่ในตัวโค้ดของเว็บ arduino.cc อยู่แล้วนะครับแมปก็จะเป็นการลดสเกลปรับสเกลตามที่เราต้องการนะครับโดยมีค่าในส่วนของอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับมาดูในส่วน syntax ก็คือใช้ฟังก์ชัน map ตามด้วยค่าที่เราจะปรับนะครับค่าต่ำสุดของมันนะครับและค่าต่ำสุดที่หลังปรับแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าสูงสุดนะครับที่เราจะปรับสรุปนะครับ x ตามด้วยค่าต่ำสุดและสูงสุดของค่าเดิมนะครับโดยTrue Low กับ True High สองตัวแรกคือ Form Low กับ Form High นะครับคือค่าต่ำสุดในแรงค์นะครับส่วน2ชุดหลังนะครับก็คือค่าที่เราปรับสเกลใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีในโค้ดนะครับก็คือแทนที่เราจะปรับนะครับ
ในตรงนี้เลยเราจะมาปรับในฟังก์ชันทั้งเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสะเทือนโค้ดอื่นๆนะครับก็มาที่ฟังก์ชันตัว deck to bin นะครับจากค่านำที่แทนจะส่งไปเนี่ยครับที่มัน over นะครับเราก็ผมตั้งตัวแปรอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับชื่อว่าเป็นตัวแปรตัวเลขเหมือนเดิมครับเป็นนำ2แล้วกันนะครับให้มีค่าเท่ากับนำแมปฟังก์ชัน map นะครับค่าที่ใส่เข้ามาคือนำนะครับค่าต่ำสุดของนำก็คือ0คือ0ค่าสูงสุดเอาผมตีไปที่1,900ละกันตีไปที่900นะครับคร่าวๆยังไม่เกินพันค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับคอมม่าตามด้วยค่าต่ำสุดของสเกลใหม่ครับเราจะเป็น0เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ค่าสูงสุดของสเกลใหม่เราเอาแค่255ก็พอนะครับคือ0ถึง255เพื่อให้มันแปลงเป็นเลข8บิตได้อย่างถูกต้องนะครับลองอัพโหลดดูซึ่งก็แปลว่าถ้าค่าอยู่ในช่วง0ถึง900ก็จะแสดงเป็น0ถึง255แทนนะครับถ้าค่าเป็น900ก็แปลว่าค่าใหม่จะเป็น255นะครับส่วนถ้าค่าเป็นแค่เพียงครึ่งหนึ่งก็คือ450ค่าสูงสุดของนำ2ตัวใหม่ก็จะมีค่าแค่เพียงครึ่งหนึ่งของ255ก็คือ127ประมาณนี้นะครับ127 128ประมาณนี้ทำการอัพโหลดดูใหม่นะครับดูผลใหม่นะครับตอนนี้ผมใส่สีแดงค้างเอาไว้นะครับรอจนการเทรนนิ่งมันเสร็จสิ้นนะครับดูว่าค่าสีแดงที่อ่านได้จะเป็นเอาท์พุตเป็น00ไหมนะครับค่าการปรับตัวนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปอยู่ก็สามารถปรับได้ตามคุณลักษณะของเซ็นเซอร์นะครับบางครั้งเซ็นเซอร์ก็อ่านได้ค่าสูงบางครั้งเซ็นเซอร์ก็อ่านได้ค่าต่ำซึ่งตรงนี้ก็ลองเอาไปเช็คดูผมดูนะครับว่าค่าที่อ่านได้คือ 0.0 นี่ก็คือลอจิกก็คือ0อยู่แล้วล่ะนะครับนะส่วนอีกค่านึงก็จะเป็น 0.3 อันนี้ไม่ถึง 0.5 ถือว่าเป็น0เหมือนเดิมนะครับนะก็จะเห็นว่ามันก็พออ่านได้ว่าเป็นสีแดงนะครับนะผมลองใส่สีเขียวเข้าไปดูค่ายไม่นิ่งอันเดียวขอดูใหม่แล้วกันนะครับอันนี้เป็นสีขอขยับดูใหม่นะฮะโอเคขอหยุดก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้รู้สึกเฟรมกรอบมาสะเทือนแสงอื่นเข้ามาผมกว้างเป็นค่าสีเขียวนะครับสีเขียวเข้มก็จะได้เป็น0โดยประมาณ0ก็คือ01นะครับเพราะเราตั้งเอาท์พุตว่าเป็น01นะครับก็จะเห็นว่าค่ามันก็โอเคพอได้นะครับเป็น01นะครับเป็นเกณฑ์ของสีเขียวนะครับก็เคียงสีเขียวนะครับอ่านได้0กับ1นะครับเพราะว่า 0.5 0.6 หรือ 0.7 เนี่ยถือว่าเป็นลอจิก1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็น01นะครับถือว่าคำตอบเราได้สีเขียวนะครับสำหรับกรณีอย่างนี้แล้วก็บวกกับแสงที่ตอนเทรนนิ่งตอนแรกกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนสีใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินดูซิได้เท่าไหร่เอ่ยอ๋อโทษครับนี่เป็นสีเขียวครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็ยังเป็นสียังพอดาวออกเป็นสีเขียวอยู่ผมเทรนตอนแรกด้วยสีเขียวเข้มนะครับแต่คำตอบตัวนี้ออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเปลี่ยนสีใหม่ครับทีนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มก่อนนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่เอามาใช้ตอนเทรนนะครับได้0น่าจะต้องเป็น101 10นะครับต้องเป็น10นะครับข้อมูลต้องเป็น10
พอสมควรอ่ะเช็คก่อนอ่านได้อย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็น01อย่างนี้ก็จะเป็น111 11เอ๊ะทำไมเป็น11ขอลองสีฟ้าอีกทีหนึ่งนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับอาจจะเป็นแสงรบกวนอาจจะเป็นตัวเลขนะครับจะเห็นว่าแม้จะเป็นแท่งสีตัวเดิมนะครับแต่ว่าค่าอ่านได้ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสีแดงสีเขียวนะครับผมใส่สีเขียวสีเขียวเข้ามาก็พอได้ครับสีเขียวเข้ามายังอ่านได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองใส่สีแดงข้อมูลถูกนะครับอ่านได้ถูกนะครับสีเขียวก็อ่านได้01สีแดงก็อ่านได้00นะครับถูกต้องนะครับลองสีน้ำเงินใหม่อีกทีนึงสีน้ำเงินอ่านแล้วยังได้11 0.9 0.9ได้เกือบ1ครับ11ทำไมได้11ใส่สีฟ้าก็ได้11ใส่สีแดงใส่สีเขียวมันถูกหมดเลยนะครับแต่ทำไมสีเงินไม่ได้1อ๋อโอเคครับรู้คำตอบแล้วนะครับคือตัวทาร์เก็ตนะครับที่เป็นสีน้ำเงินผมตั้งเป็น11ครับไม่ใช่10เพราะฉะนั้นการที่มันอ่านได้11นี่ก็คือถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับคือมันอ่านสีฟ้าก็ได้11สีน้ำเงินก็ได้11นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันรู้จำสีได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่นะครับก็ลองเอาไปปรับนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้กันกับการรู้จำสีอื่นๆนะครับต่อไปได้นะครับโดยเพิ่มตัวอย่างแซมปิ้งให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับในส่วนของการแนะนำการใช้งาน RGB Sensor คู่กันกับ Neural Network ก็คงพอเป็นไอเดียในการที่เอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปสำหรับงานด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับนะอย่าลืมติดตามคลิปของเราได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ